สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะเห็นชื่อคลิปแล้วนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นคลิปที่เคยดูก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงการรีวิว Dark Spot Serum ตัวนี้ของ Kiehl's เนี่ยนะคะจริงๆแล้วโมเมทำวิดีโอมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะสาเหตุที่ยังพูดถึงเขาอยู่นะคะเพราะว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่เวลามีใครถามคำถามเข้ามานะคะว่าหนูหน้ามองคล้ำหนูมีจุดด่างดำหนูมีรอยแผลเป็นจากสิวนู่นนั่นนี่คือเรื่องของความกระจ่างใส่เนี่ยเป็นปัญหาใช่ไหมมูเมก็จะแนะนำตัวนี้เสมอๆเลยนะคะเรียกว่าเป็นตัวยืนพื้นเสมอเลยที่บอกคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ที่พูดมานะคะแนะนำให้ใช้ Clearly Corrective Dark Spot Solution ของ Kiehl's ค่ะซึ่งมูเมเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ไปใช้ตามกันอยู่นะคะแต่ว่าสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยใช้หรือว่าใช้อยู่แล้วไม่มั่นใจว่าคุณคนนี้เนี่ยนะคะจะไปอยู่ในส่วนไหนของ Skin Care Routine ของเราทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางคืนนะคะเดี๋ยวมูเมจะพาไปดูรูทีนหน้าใสของโมเมกับ Kiehl's นะคะว่าเราจะใช้ Clearly Corrective Dark Spot Solution คนนี้เนี่ยได้ยังไงบวกกับใครแล้วได้ผลดียังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่ทำแล้วจะทำให้คุณเนี่ยนะคะไม่พลาดคลิปของโมเมเลยสักคลิปเดียวนั่นเองนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะ YouTube ชอบแบบไม่บอกคนน่ะว่าเรามีคลิปนะหรือว่าตอนนี้คลิปใน YouTube มันเยอะมากก็ไม่รู้นะคะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นคลิปของโมเมนะคะถ้าทำ3อย่างแบบที่บอกเมื่อกี้แล้วเนี่ยรับรองว่าคุณไม่พลาดแน่นอนค่ะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาตอกย้ำความเป็นเซรั่มลดเลือนจุดด่างดำอันดับ1ของ Clearly Corrective Dark Spot Solution ของ Kiehl's ให้คุณได้ฟังรวมถึงไปดู Skin Care Routine ของโมเมกับ Kiehl's ด้วยค่ะเนื่องจากเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่โมเมแนะนำมาเป็นเวลานานแบบเกือบจะ10ปีแล้วนะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครที่เรียกว่าติดตามกันมานานๆแล้วก็ชอบมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของจุดด่างดำนะคะหรือว่าความไม่ใสของผิวโดยรวมเนี่ยโมเมมักจะชี้ไปทางนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวแรกที่โมเมนึกถึงแล้วก็เป็นสกินแคร์โปรดักต์อยู่ในรูทีนของโมเมมาตลอดนะคะถึงแม้ว่าจะมีแบบนอกใจไปบ้างอะไรไปบ้างแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มมีความรู้สึกว่าผิวของตัวเองไม่กระจ่างใสดูมองแล้วก็จุดด่างดำเริ่มเยอะขึ้นนะคะโมเมก็จะหันกลับมาใช้ Clearly Corrective Dark Spot Solution ของ Kiehl's ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอใช้ตัวนี้นะคะร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆน่ะมันเหมือนช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพให้รูทีนในเรื่องของการดูแลจุดด่างดำแล้วก็ความไม่กระจ่างใสของผิวเนี่ยมันเหมือนขับเคลื่อนได้เร็วมากยิ่งขึ้นน่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวโมจะขออนุญาตลิงก์นะคะรีวิวที่พูดถึงส่วนประกอบสำคัญต่างๆนะคะของ Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution เนี่ยเอาไว้ให้เป็นการ์ดตรงนี้นะคะรวมถึงใน description box ด้านล่างด้วยเพราะว่าเรื่องของส่วนผสมเรื่องของข้อมูลเชิงลึกอะไรต่างๆเนี่ยเราได้เคยพูดไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสในเรื่องของรูทีนหน้าใสที่สามารถทำได้ง่ายๆกับผลิตภัณฑ์ของ Kiehl's แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่โมเมแนะนำให้เอา Clearly Corrective Dark Spot Solution ตัวนี้นะคะไปใช้ร่วมด้วยในตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะเพื่อเสริมให้ผิวของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็แน่นอนนะคะหัวใจสำคัญของการใช้ Clearly Corrective Dark Spot Solution ก็คือการที่ผิวของเราจะดูกระจ่างใสมากขึ้นนั่นเองค่ะถึงจะรีวิวแบบเต็มๆไปเยอะแล้วนะคะแต่ขอเล่าสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นิดนึงก็แล้วกันค่ะว่าส่วนประกอบหลักนะคะที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันกระจ่างใสแล้วก็จุดด่างดำดูลดเลือนลงเนี่ยนะคะในเจ้าตัว Clearly Corrective Dark Spot Solution เนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรียกว่า Activated C นั่นเองค่ะซึ่ง Activated C นะคะเป็นวิตามิน C ที่มีความสามารถในการออกฤทธิ์เร็วแล้วก็ช่วยให้จุดด่างดำนะคะรวมถึงความหมองคล้ำต่างๆเนี่ยนะคะมันจางหายไปได้เร็วยิ่งขึ้นช่วยลดความเข้มนะคะของจุดด่างดำที่เราเห็นอยู่บนพื้นผิวเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นทางทีมวิจัยของ Kiehl's เนี่ยนะคะเขาพัฒนาให้ตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยที่จะยับยั้งไม่ให้จุดด่างดำที่เราอาจจะยังไม่เห็นนะด้วยตาเปล่าด้านบนเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่อาจจะเริ่มก่อตัวอยู่ข้างใต้ผิวของเรานะคะเวลาที่มันผลักออกมาจนถึงด้านบนเนี่ยนะคะความเข้มมันก็จะลดลงแล้วก็ค่อยๆหายไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสีผิวของเราก็จะดูสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาเราไม่มีเม็ดสีจุดด่างดำอะไรต่างๆนะคะรวมถึงความใสโดยรวมของผิวนะคะอย่างที่เคยบอกไปนะสีผิวเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะคะจะเป็นคนผิวขาวหรือว่าจะเป็นคนผิวเข้มมันไม่ใช่ปัญหาเลยสวยได้หมดแต่ว่าความหมองคล้ำความไม่ใสของผิวอะมุมไม่ว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนน่าจะกังวลนะคะซึ่งตัวนี้
ไม่ได้เน้นในเรื่องของการทำให้ผิวขาวขึ้นแต่ว่าจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความกระจ่างใสเห็นแล้วว่าเอ้ยแบบผิวใสผิวเนียนละเอียดแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอนั่นเองนะคะซึ่ง Activated C เนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นนะคะยังมี Buffered Salicylic Acid ค่ะแปลเป็นไทยนะคะก็คือกรดซาลิซิลิกที่ผ่อนความเป็นกรดลงค่ะซาลิซิลิกแอซิดนะคะหลายๆคนก็น่าจะทราบว่าเป็นกรดที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะบางทีบางคนที่เป็นคนที่ผิวอาจจะระคายเคืองได้ง่ายเนี่ยพอไปเจอซาลิซิลิกแอซิดที่มันแรงๆมีความเป็นกรดสูงๆนะคะก็อาจจะเกิดการระคายเคืองได้นั่นเองแต่ว่าตัวนี้ของ Kiehl's เนี่ยเขาเป็นรุ่นที่ผ่อนความเป็นกรดลงนะคะทำให้เราสามารถที่จะผลัดเซลล์ผิวได้อย่างอ่อนโยนโดยที่ไม่รู้สึกระคายเคืองนะคะสำหรับใครที่อยากจะผลัดเซลล์ผิวแต่ว่ามีความกังวลเรื่องความเป็นกรดของซาลิซิลิกแอซิดนะคะก็จะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็น buffered salicylic acid ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้บ่อยไม่ได้ผลัดจนทำให้ผิวบางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็กลางคืนนั่นเองค่ะทีนี้เราจะเอา clearly corrective dark spot solution ไปใช้ใน skin care routine ทั้งช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนยังไงนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาคุณไปที่ห้องน้ำของโมเมนะคะแล้วก็ไปใช้ให้ดูค่ะนอกเหนือจาก Clearly Corrective Dark Spot Solution ที่โมเมเป็นแฟนของเขามานานมากๆแล้วนะคะยังมีผลิตภัณฑ์ของ Kiehl's อีกหลายตัวที่โมเมเคยรีวิวไปไม่ว่าจะเป็นตัว Strength Serum หรือว่าตัว Retinol ของเขานะคะเดี๋ยวโมเมจะทำให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าเราสามารถใช้ทุกอย่างรวมกันเป็นขั้นตอนได้ยังไงบ้างไปดูรูทีนการใช้ผลิตภัณฑ์ Kiehl's ของโมเมกันค่ะมาค่ะเรามาดูรูทีนสำหรับช่วงกลางคืนกันก่อนเลยกันละกันนะคะสำหรับรูทีนหน้าใสกับ Kiehl's มุ่งไปจะเริ่มด้วย Calendula Herbal Extract Toner นะคะตัวนี้เป็นโทนเนอร์ที่แอลกอฮอล์ฟรีก็จะเช็ดหลังจากทำความสะอาดผิวหน้าด้วยโฟมล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเช็ดเพื่อเช็คว่าตัวเองเนี่ยล้างหน้าสะอาดดีไหมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะว่าเวลาเราล้างหน้าเนี่ยหน้าเราจะแห้งนิดนึงนะคะโอเคเราก็แทบๆให้มันเข้าผิวไปแล้วก็แน่นอนค่ะมาถึงตัวเด็ดนะคะนั่นก็คือ Clearly Corrective Dark Spot Solution นะคะใช้1หลอดเต็มๆเลยนะแล้วก็ลงให้ทั่วหน้าไปได้เลยค่ะก็จะเป็นวิธีการทาแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยทาได้ทั่วหน้าเลยค่ะมันใสมากเลยนะแล้วก็ซึมง่ายมากนะคะไม่เหนียวไม่หนึบอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใช้ได้สบายมากค่ะตบๆให้เข้าผิวไปนะคะแค่นี้นะคะก็จะรู้สึกว่าหน้าใสขึ้นมาแล้วนิดหนึ่งจากนั้นนะคะก็จะไปใช้ตัว Retinol นะคะที่เป็น Retinol ตัวใหม่ล่าสุดของ Kiehl's นะคะที่เคยรีวิวไปแล้วด้วยเหมือนกันหลายคนจะไม่กล้าใช้คู่กันนะคะแต่จะบอกว่าด้วยความที่ตัวนี้เขาเป็นไมโครโดสนะก็คือเขาปรับมาให้สามารถใช้ได้ทุกวันแล้วก็จริงๆทาง Kiehl's บอกว่าใช้กลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้นะคะแต่ว่าโมเมจะใช้ Retinol แค่ตอนกลางคืนเนาะแล้วก็จะเลเยอร์ลงไปทับตัว Clearly Corrective Dark Spot Solution ค่ะอันนี้ช่วยในเรื่องริ้วรอยนั่นเองนะคะหญิงวัย40กว่าต้องสู้นิดหนึ่งเรื่องริ้วรอยใส่ไม่พอต้องตึงด้วยนะคะ2ขั้นสำหรับเซรั่มง่ายๆค่ะจากนั้นก็ไปตบท้ายด้วย Ultra Facial Cream นะคะ Moisturizer ตัวเด็ดตัวดังอีกเช่นเดียวกันของ Kiehl's นะตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นดีมากนะคะแล้วก็เรียกว่าถ้าเกิดแบบอากาศร้อนนะคะก็สามารถใช้ได้หรือว่าไปอยู่ที่อากาศเย็นๆนะตัวนี้ก็ชุ่มชื้นพอเหมือนกันนะคะก็ลงไปเลย1เลเยอร์บางๆสบายๆเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่เหมือนล็อกความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวของเราค่ะเท่านี้เองนะคะก็ถือเป็นอันเสร็จขั้นตอน Night Routine สำหรับตอนเช้าก็เริ่มด้วย Calendula Toner เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหลังจากที่ล้างหน้าอย่างที่บอกไปเนอะเราอยากจะคืนความชุ่มชื้นแล้วก็ปรับสภาพผิวนะคะให้มันพร้อมที่จะรับการบำรุงอื่นๆนั่นเองค่ะสำหรับตอนเช้านะคะมุมเมก็จะใช้เป็นตัว Skin Strengthening Super Serum นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มที่เน้นให้ผิวของเราแข็งแรงก็ต้องใช้ทุกวันในช่วงเช้านะคะขั้นตอนของการเลเยอร์นะคะนอกเหนือจากจะดู texture แล้วก็ต้องดูให้แต่ละขั้นเนี่ยมันซึมเข้าผิวก่อนที่จะทาขั้นต่อไปนะโดยเฉพาะช่วงเช้านะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวแต่งหน้าไม่ติดนะมาต่อด้วย Clearly Corrective Dark Spot Solution โมเมใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะ
จากนั้นก็เหมือนเดิมเลยค่ะตามด้วยมอยส์ไรเซอร์นะคะตัวเดิมเหมือนกับตอนไนท์เลยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะใช้ช่วงเช้านะคะก็ทาบางๆก็พอนะคะจะได้แต่งหน้าง่ายๆหน่อยเนาะบางทีถ้าลงเยอะไปเดี๋ยวแต่งหน้าไม่ติดค่ะจากนั้นนะคะโบกกันแดดสุดๆไปเลยมีกันแดดก็อย่าลืมทานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ทั้งตัวที่ผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ใช้ทั้งเรตินอลตอนกลางคืนนะคะการทากันแดดใช้ SPF ตอนกลางวันเป็นเรื่องสำคัญมากๆนั่นเองค่ะก็ลงกันแดดไปให้ทั่วนะคะจนซึมให้ครบก็สามารถแต่งหน้าต่อได้เลยค่ะใช้ชีวิตได้ใครที่ดูแล้วอยากช็อปนะคะ Kiehl's เข้าใจดีแจกส่วนลด 10% ค่ะแค่คุณใช้โค้ด KIE MOMAY นะคะอย่างที่ขึ้นให้นี่เลยค่ะเมื่อช็อป Dark Spot Serum ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Kiehl's อื่นๆที่ kiehl's.co.th นะคะเดี๋ยวโมไปใส่รายละเอียดเอาไว้ให้ใน description box ด้านล่างทั้งหมดเลยไปช็อปกันค่ะและนั่นคือ Skin Care Routine ง่ายๆที่เราจะสามารถใช้ Clearly Corrective Dark Spot Solution นะคะได้ทั้งช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนนั่นเองค่ะโมไปแนะนำเลยนะคะว่าต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ชมคือมันไม่มีอะไรที่แบบเป็นมิราเคิลที่ใช้แค่วัน2วันแล้วมันจะเห็นผลนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความกระจ่างใสแล้วก็ความแข็งแรงความยืดหยุ่นรวมถึงการซ่อมในเรื่องของจุดด่างดำอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาถ้าคุณใช้ต่อเนื่องนะคะมันก็จะเห็นผลในเรื่องของทั้งจุดด่างดำที่ลดเลือนลงแล้วก็ผิวที่กระจ่างใสมากขึ้นนั่นเองค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่อยากจะถามมาก่อนหน้านี้นะว่าหนูอะซื้อ Kiehl's Dark Spot Serum ตามพี่เลยแต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะใช้เขายังไงดีใช้เช้าใช้เย็นใช้แล้วใช้ร่วมกับใครได้ร่วมกับใครไม่ได้อะไรยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นรูทีนง่ายๆที่มุมมาอยากจะเอามาแนะนำให้คุณผู้ชมที่อยากจะเริ่มใช้ Dark Spot Solution หรือว่าใช้อยู่แล้วแล้วก็อยากจะทำให้มันมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะยังไงก็ลองไปทำตามรูทีนของมุมมาดูนะก็หวังว่าคลิปวันนี้คงจะถูกใจกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ